สวัสดีค่ะหัวข้อของวันนี้นะคะก็คือการทัดทายจริงๆแล้ววัฒนธรรมจีนกับไทยนะคะใกล้เคียงกันก็คือเวลาเรายังไม่รู้จะชื่อเราก็คือใช้ตำแหน่งหรือว่าอาชีพอะค่ะอาจารย์เราก็คือสวัสดีค่ะอาจารย์แล้วว่าอาจารย์สวัสดีค่ะนะคะแล้วเรารู้แล้วว่าเขาเป็นตำแหน่งเป็นคณบดีเราก็คือว่าคณบดีสำหรับสวัสดีค่ะก็ได้นะคะก็วันนี้นะคะคำศัพท์ที่แรกนะคะของวันนี้ก็คืออาจารย์หรือว่าครูที่ภาษาจีนนะคะก็คือเหล่าชื่อเหล่าชื่อนะคะเวลาเราทักทายกับครูจีนนะคะคือไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรนามสกุลอะไรเงี้ยเหล่าชื่อ你好นี่ก็ได้นะคะ老师你好หรือว่าคือเอาสวัสดีวางข้างหน้าก็ได้ก็คือ你好老师นะคะอันนี้ก็คำต่อไปก็เหมือนกันนะคะถ้าเวลาเราเจอหัวหน้าภาคค่ะคือภาษาจีนนี่คือใช้คำว่าจู่เรื่อนจู่เรื่อนอย่างเช่นว่าถ้านามสกุลเขาคือจางงั้นก็คือจางจู่เรื่อนถ้านามสกุลเขาคือหวังนั่นก็คือหวังจู่เรื่นที่ประเทศจีนนะคะนามสกุลจะไม่เยอะเนี่ยค่ะมันจะซ้ำๆกันนะคะอย่างเช่นว่าหยกเนาะก็นามสกุลหยกก็คือกูก็เลยสามารถใช้ภาษาจีนว่าคือกูจู่เรื่นกูจู่เรื่นนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าคือเป็นคณบดีลำดับจะขึ้นไปลำดับหนึ่งคณบดีภาษาจีนนี่คือใช้คำว่าเรื่นจาง院长院长แล้วถ้าบอกว่าสูงกว่าคณบดีมันจะเป็นว่าคืออธิการบดีนะคะอธิการบดีนะคะภาษาจีนนี่คือใช้คำว่าเซี่ยวจางเซี่ยวจางเซี่ยวจางคำนี้นะคะใช้กับผอ.โรงเรียนก็ได้นะคะอย่างเช่นว่าเป็นโรงเรียนประถมจนถึงโรงเรียนมัธยมนะคะแล้วตำแหน่งที่เราเจอบ่อยๆอะคะยังมีตำแหน่งหนึ่งนะคะที่เวลาเราเจอเขตจีนนะคะคือเรียกว่าซูจี้ซูจี้ซูจี้นะคะแปลว่าคือเป็นเลขาที่การพรรคคอมมิวนิสต์นะคะตำแหน่งนี้นะคะที่ประเทศจีนนะคะได้เจอบ่อยๆไม่ว่าคือเป็นระบบรัฐบาลในรัฐบาลหรือว่าคือเป็นโรงเรียนมหาวิทยาลัยอะค่ะก็มีตำแหน่งนี้นะคะคือซูจี้นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะซูจี้ซูจี้นะคะถ้าเป็นด็อกเตอร์นะคะก็เรียกว่าบัวชื่อบัวชื่อนะคะบัวชื่อนะคะก็คือผู้จัดการหรือว่าคือผู้จัดการใหญ่เนี่ยค่ะภาษาจีนก็คือใช้คำว่าจงจิงหลีอีกรอบนึงนะคะจงจิงหลีนะคะถ้าเรารู้แล้วว่าเขาเซ่อะไรนามสกุลอะไรก็ใส่ไปด้วยนะคะอย่างเช่นCEO ของบริษัทปัวเต่านะคะก็คือมิสเตอร์ต้วนเจียนใช่ไหมคะเวลาเราเรียกท่านก็คือต้วนจงเพราะว่า CEO ก็คือจงฉายกับจงจิงหลีค่ะก็คือใช้คำเดียวกันคือจงเอาง่ายๆคำซ้ำๆนะคะก็คือต้วนจงจงนะคะค่ะแล้วคำสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือคำนักศึกษาหรือว่านักเรียนที่เป็นภาษาจีนนะคะที่นี่นะคะคือเวลาเราเรียกนักศึกษาที่เราไม่รู้จักชื่อแต่ว่าเรารู้แล้วเขาเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยค่ะเราก็คือใช้คำว่าทงเฉวทงเฉวสมมุติว่าเราเจอนักศึกษาจีนที่แคนทีนเนี่ยค่ะโรงอาหารเนี่ยค่ะเขาลืมของอะไรแล้วก็เรียกมาว่าไอ้ทงเฉวทงเฉวลืมกระเป๋าตังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเรียกว่าทงเฉวนะคะอีกรอบนึงนะคะทงเฉวนะคะวันนี้นะคะเราก็คือเรียนคำง่ายๆขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ